ยาย่าอุรัสยาเผยว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้คุณแม่ปลาจัดสรรเวลาให้พักผ่อนยาวหลังทำงานมาตลอดปีที่ผ่านมาโดยเธอตั้งใจกลับบ้านที่นอร์เวย์หลังไม่ได้กลับไปนานถึง3ปีไม่กังวลเรื่องโควิด-19 เพราะที่ผ่านมาระวังตัวเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วยังรู้สึกงงอยู่ว่าก่อนหน้านี้ติดโควิด-19 ได้อย่างไรตอนนี้หายดีแล้วและมีประสบการณ์การรักษาตัวจากโควิดแล้วด้านณเดชจะตามไปนอร์เวย์ด้วยไหมเจ้าตัวบอกเป็นในๆเหมือนมีลุ้นว่าจะตามไปด้วยส่วนงานละครปีนี้มี2เรื่องซึ่งละครเรื่องลายกินรีแฟนๆจะได้ชมกันเร็วๆนี้ส่วนเรื่องคือเธอก็เป็นละครอีกเรื่องที่รักมากและอยากให้แฟนๆรอติดตามสงกรานต์กลับบ้านค่ะกับนอร์เวย์ค่ะก็ยาวอยู่ค่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้ว3ปีแล้วค่ะไม่ได้เจอแบบคนที่บ้านนานมากก่อนหน้านี้ย่าทำงานหนักมากค่ะโอ้โหแบบร้อยกว่าวัน200กว่าวันติดกันโดยที่ไม่ได้พักเลยค่ะก็เลยแม่จัดไว้ให้เลยค่ะว่าเดี๋ยวได้ให้พักได้พักสมองนิดนึงค่ะหนูเป็นมาแล้วจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่ระวังมากเลยยังงงอยู่เลยว่าติดได้ไงแล้วอย่างนี้พี่ณเดชน์จะไม่คิดถึงราคาไม่นานไม่ต้องคิดถึงนานค่ะไม่ต้องคิดถึงนานนอกจากนี้ยาย่ายังได้ร่วมงานรอบกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่อง Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอเรื่องนี้เธอได้รับบทบาทที่ไม่เคยได้แสดงมาก่อนร่วมงานกับผู้กำกับเต๋อณวพลและพระเอกณัฐกิจจริตเป็นครั้งแรกโดยเต๋อณวพลเผยว่าหนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับเรื่องที่8ซึ่งเปลี่ยนแนวการกำกับไปจากเดิมนำเสนอเรื่องราวชีวิตประจำวันผสมผสานความแอคชั่นที่เดิมพันด้วยความเร็วและความรักรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนแนวทางจากที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแอคชั่นไปเลยซึ่งแบบไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าแอคชั่นของเราคือแอคชั่นในชีวิตประจำวันผมมองหาคนที่แบบเขาเล่นอะไรที่ได้เล่นหลายๆอย่างแล้วเราต้องการคนที่แบบอาวุธเยอะอ่ะคนนี้อาวุธหนักไม่เคยเล่นบีทแบบนี้ไม่เคยเล่นอะไรที่วีลขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบเรียนรู้อะไรมาเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบคุณชีวิตที่ดีที่เอาไปใช้ในงานแบบเรื่อยๆได้เลยค่ะนักแสดงทุกคนที่ร่วมด้วยก็ตลกมากต้องไปดูกันพี่เต๋อเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์สูงมากๆแล้วเขาก็มีวิธีอธิบายที่ทำให้เราเก็ตทันทีแล้วก็รู้สึกว่าสนุกภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเกาเจ้าของตำแหน่งนักกีฬาสแต็กมีความเร็วที่สุดในโลกวัย30ปีชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งแฟนสาวเจจะไม่ได้ช่วยจัดการชีวิตและบ้านให้เขาอีกต่อไปทำให้เขาต้องเผชิญกับเรื่องราวชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาสำหรับหลายคนแต่สำหรับเขาความธรรมดาเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งยากที่สุดในชีวิตซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ศึกครั้งนี้ถ้าไม่มีคนช่วยคงไม่รอดชื่อเมทันค่ะอยู่ต้องชนะชนวยขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ